ทำห่วงก่อนนะคะทำห่วงเสร็จแล้วเราก็ทำโซ่ขึ้นมา3ครั้งนะคะจากนั้นทำเอฟอีก2ครั้งขั้นด้วยการทำโซ่2ครั้งนะคะจะทำF 3ครั้งโซ่2ครั้งแบบนี้นะคะจะทำทั้งหมด4เซตนะคะอันนี้เป็น1เซตก็คือ F 3รวมโซ่1นี่ก็คือนับเป็น1 1 2 3แล้วก็โซ่2ครั้งเนี่ยจะทำเหมือนกันอีก3ครั้งนะคะทำครบ4เซตแล้วนะคะนี่จากนั้นเราลูดห่วงให้แน่นเลยนะคะดึงห่วงให้แน่นก็จะได้เป็นลักษณะนี้โซ่2ครั้งนี้เราก็จบที่หลักแรกนะคะจบแถวจะได้เป็นลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราตัดใหม่เลยค่ะจะขึ้นแถวต่อไปนะคะเราจะทำในช่องที่เป็นโซ่2ที่เราเหมือนไว้ของแต่ละเซตนี่นะคะแล้วก็คือจะใช้ไหมสีครีมนะคะขึ้นทำขึ้นโดยการทำโซ่3ครั้งนะคะโซ่3ครั้งแทนเป็น F1 หลักแล้วจากนั้นเราทำF อีก2ครั้งนะคะในช่องเดียวกันทำ F 2ครั้งเสร็จแล้วขั้นด้วยโซ่2นะคะแล้วก็ทำ F อีก3ครั้งในช่องเดียวกันนี้นะคะเสร็จเราจะได้เป็นมุมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถากเหมือนกันแบบนี้รอบทั้ง3อีก3มุมที่เหลือเลยนะคะก็คือเราก็จะทำ F ในช่องนี้นะคะทำ F 3ครั้งขั้นด้วยโซ่2ครั้งนะคะแล้วก็ทำ F อีก3ครั้งจะได้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราทำอีก2มุมเหมือนกันนะคะทำครบทั้ง4มุมแล้วจะได้เป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้คือ1ชิ้นเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด24ชิ้นนะคะโดยสีที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเราก็ใช้สลับสีไปนะคะให้เป็นหลักสีนะคะประมาณอย่างนี้นะคะทำไปทั้งหมด24ชิ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาทั้ง24ชิ้นมาเย็บติดกันเป็นแถวละ3ชิ้นนะคะก็คือจะเย็บติดกันเป็นแถวละ3ชิ้น
ป็นแถวแบบนี้ยาวไปเรื่อยๆนะคะจนครบ24ชิ้นนะคะตอนนี้เราเย็บทั้ง24ชิ้นติดกันเป็นแผ่นเป็นเดียวกันเลยนะคะเป็นแผ่นใหญ่นะคะแล้วเราก็จะทำพับครึ่งนะคะโดยครึ่งหนึ่งก็คือ3แถว3แถวแบบนี้นะคะเราจะเย็บ3ด้านด้านนี้เย็บอยู่แล้วนะคะเราจะเย็บอีก2ด้านนี้เป็นตัวกระเป๋านะคะแล้วก็เหลือด้านปากกระเป๋าเอาไว้นะคะเย็บกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะก็คือเย็บ2ด้านนี้นะคะติดกันก็จะได้เป็นลักษณะกระเป๋าแบบนี้ตรงปากกระเป๋านี่เดี๋ยวเราจะใช้กระดุมแม่เหล็กนะคะแบบนี้นะคะเย็บด้านในตัวกระเป๋าแบบนี้นะคะทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะทำสายกระเป๋านะคะขึ้นด้วยการทำโซ่สองครั้งเราจะเหลือปลายด้านนี้ไว้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าจะเอาไว้เย็บติดกับตัวกระเป๋านะคะทำโซ่สองครั้งจากนั้นเราควักไปที่โซ่ที่หนึ่งโซ่แรกนะคะรวบแล้วพลิกจับนะคะจะมีตรงนี้นะคะควักเข้าไปตรงนี้ควักใหม่ขึ้นมานะคะเป็นเสาเส้นแล้วก็รวบแล้วพลิกกลับอีกนะคะตรงนี้จะเป็นสองเส้นคู่แล้วนะคะแล้วก็ควักผ่านสองเส้นนี้ไปเป็นแบบนี้แล้วก็รวบนะคะจากนั้นก็ทำเหมือนกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพลิกกลับเจอสองเส้นคู่นี้ควักเข้าไปใต้สองเส้นควักใหม่ขึ้นมาอย่างนี้นะคะพลิกกลับสอดเข็มไปใต้สองเส้นแล้วก็ควักใหม่ขึ้นมาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนได้ความยาวที่ประมาณ110ถึง130เซนแล้วแต่ความชอบนะคะว่าต้องการให้สายยาวแค่ไหนนะคะก็คือ110ถึง130เซนติเมตรนะคะสายกระเป๋านะคะเราถักได้ตามความยาวที่เราต้องการแล้วนะคะปลายทั้งสองด้านนี้เราจะเหลือไหมไว้สำหรับเย็บกับตัวกระเป๋านะคะพอได้กับสายมาเนี่ยเราจะมาเย็บติดกับตัวกระเป๋าเราจะเย็บด้านข้างแบบนี้นะคะทั้งสองข้างเย็บติดตัวกระเป๋าแบบนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ